เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอนนิงเบเกอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปืน Farmark Water FX นะครับผมแล้วก็อีกปืนหนึ่งนะครับที่จะรีวิวคู่กันก็คือ SIG 551 Water FX นะครับผมก็จะเป็น2ปืนนี้ก็จะมาคู่กันนะครับผมส่วนการได้ Farmark นะครับผม Farmark นี้จะเป็นถาวรนะครับผมโอเคนะครับก็อีเวนต์นะครับอีเวนต์ของการได้ Farmark นี้นะครับก็คือเล่นนะครับผมในโหมดใดก็ได้นะผมในเป็นเวลา30นาทีจำนวน15วันนะครับผมก็จะได้ Farmark Water FX ถาวรมาครองนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เล่นไปนะครับผมก็จะได้พอเล่นครบ30นะครับผม30นาทีปุ๊บก็จะได้เจ้า SIG 551 Water FX 1วันนะครับผมพร้อมเงินกับอีก 1,000 SP นะครับผมก็จะได้จำนี้นะครับผมโอเคของผมก็เล่นครบ15วันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวคู่กันเพราะว่ามันมาคู่กันนะครับผมโอเค Farmark Water FX นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่53นะครับผมรีคอยล์อยู่ที่62ไฟเรทอยู่ที่78นะครับผมรีแอคคูเรซี่และคูลารี่เนี่ยอยู่ที่65นะครับกระสุนนะครับใน1แม็กจะมีอยู่30นัดกระสุนสำรองอีก90นัดนะครับผมส่วนจุดเด่น Farmark นะครับผมอยู่ที่การลั่นไวนะครับผมการลั่นไวนะครับโอเคส่วนเจ้า SIG 551 Water FX นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่57รีคอยจะอยู่ที่82นะครับผมไฟเรทจะอยู่ที่72 Accuracy Accuracy เนี่ยจะอยู่ที่78เอ้ย72นะครับผม Accuracy และ Accuracy เนี่ยอยู่ที่72นะครับผม72ดูตามนี้ได้เลยนะครับกระสุนใน1แม็กจะมีอยู่30นัดกระสุนสมองอีก90นัดนะครับผมส่วน SIG 551นะครับผมจุดเด่นอยู่ที่แรงดีดนะครับผมก็คือจะนิ่งปืนนี้จะนิ่งนะครับผม SIG 551นะครับจะนิ่งนะครับจะนิ่ง82ก็คือจะนิ่งนะครับโอเคเรามาดูฟอร์มันก่อนนะครับผมอันนี้ก็เวลาถือก็เป็นประมาณนี้นะครับ SIG ก็จะเป็นประมาณนี้ในคางเวลาอยู่ในคางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราไปดูในโหมดเทรนนิ่งกันครับในโหมดนี้แล้วกันให้ตีมันเข้ากันหน่อยนะครับปฏิบัติการสังหารสำหรับเจ้าฟาร์มันนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในที่ร่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นลายเคลื่อนไหวนะครับเป็นวอเตอร์ก็จะเป็นลายเคลื่อนไหวนะครับสังเกตจะเคลื่อนไหวนะครับโอเคตามนี้แล้วก็ในที่ที่มีแดดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคเรามาดูว่าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาลองยิงกำแพงก่อนกำแพงนี้แล้วกันจะลบเจ้าพวกเป้าเทนนิ่งก่อนโอเคนะครับก็แล้วเรามาลองยิงกำแพงกันนะครับก็ลองยิงกันแบบไม่คุมเมาส์ก่อนนะครับไม่คุมเมาส์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ต่อไปไม่คุมเมาส์แบบซูมยิงนะครับผมไม่คุมเมาส์นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะไปเกาะตัวในจุดๆหนึ่งนะผมหลังจากใกล้หมดแม็กนะครับต่อไปแบบคุมเมาส์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกระสุนก็จะแตกนะครับผมมันจะแตกหน่อยนึงนะครับผมสำหรับเจ้าฟาร์มาร์สนะครับต่อไปแบบคุมเมาส์แล้วซูมยิงนะครับกระสุนก็จะเป็นก้อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคเรามาลองยิงกับเป้าเทรนนิ่งกันบ้างระยะประมาณนี้นะครับเริ่มจากเท้าก่อนนะครับ
ท้า6นัดตายนะครับผมต่อไปขาครับ6นัดตายเหมือนกันครับต่อไปช่วงท้องนะครับช่วงท้อง5นัดครับต่อไปแขนแขน7นัดนะครับผมต่อไปอกครับอก5นัดครับต่อไปหัวครับหัว3นัดนะครับผมโอเคโอเคหัว3นัดนะครับสำหรับเจ้าฟาร์มาสนะครับผมเวลาซูมยิงเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับโอเคต่อไปเรามาดูเจ้า6551 Water FX กันบ้างนะครับเริ่มจากดูลายก่อนนะครับผมลายก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นลาย Water ในซีรีส์ Water นะผมก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะไม่มีกล้องไม่มีกล้องนะครับผมเป็นเพิ่มสกินหรือเพิ่มลายเข้ามาเฉยนะครับในที่ลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไปดูที่ที่มีแดดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคเรามาลองยิงกำแพงให้ดูกันลองแบบไม่คุมเมาส์นะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะผมปืนนี้ก็จุดเด่นของมันก็คือนิ่งนะครับผมต่อไปแบบไม่คุมเมาส์นะครับผมซูมยิงนี่นะครับประมาณนี้ต่อไปแบบคุมเมาส์นะครับผมอาจจะไม่แตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าปืนนี้มันนิ่งอยู่แล้วไม่ต้องคุมเมาส์ก็ได้นะครับผมมันไม่ต้องคุมเมาส์อยู่แล้วนะครับต่อไปซูมยิงแบบคุมเมาส์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ปืนนี้มันนิ่งก็ไม่ต้องคุมเมาส์ก็ได้นะครับผมโอเคจุดเด่นของมันก็คือนิ่งแต่กระสุนมันจะแตกๆหน่อยนะครับโอเคเริ่มจากเท้าก่อนนะครับผม6นัดตายครับเท้าต่อไปขาครับ6นัดตายครับขาต่อไปช่วงท้องนะครับ5นัดครับท้องต่อไปแขนนะครับโอ้ยไม่โดนแขน6ครับต่อไปอกครับอก4นัดนะครับอก4นัดต่อไปหัวครับหัว2นัดนะครับผมโอเคประมาณนี
โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้า Farmart Water FX แล้วก็เจ้า SIG 551 Water FX นะครับผมวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ